คราวนี้มีคนพูดถึงการลงทุนเน้นคุณค่ากับการลงทุนแบบเทคนิคนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่า trending value นี่ก็คือการที่เราเอามาหุ้นเนี่ยที่เรามาเนี่ยมีลักษณะทั้ง2แบบภายในเวลาเดียวกันนั่นก็คือเป็นทั้งหุ้นเน้นคุณค่าแล้วก็เป็นทั้งหุ้นโมเมนตัมในเวลาเดียวกันนั่นก็คือหุ้นที่กำลังถูกและกำลังจะขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าลงทุนในหุ้นแบบนี้ก็สามารถที่จะชนะตลาดได้นะครับอย่างเช่นเจมส์โอชอนเนสซี่นะครับแล้วก็แพทริกนะครับโอชอนเนสซี่เหมือนกันทั้งสองคนนี้ก็บอกว่าเออเนี่ยลงทุนแบบนี้กำลังถูกๆอยู่แล้วหุ้นราคามันกำลังขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็สามารถชนะตลาดได้นะครับหรือจะทำแยกกันก็ได้นะครับแบบAsness กับ Moskowitz นะครับ AQR Capital เนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณสร้างหุ้นพอร์ตโฟลิโอที่เป็นเน้นคุณค่าอย่างเดียวเลยและอีกส่วนหนึ่งอีก 50% ก็เป็นหุ้นโมเมนตัมอย่างเดียวเลยนะครับแล้วลงทุนอย่างละ 50-50 ก็คือเอาเงิน 50% ไปลงในพอร์ตแรกอีก 50% มาลงในพอร์ตหลังและเอามารวมกันอย่างเงี้ยก็ mixing portfolio นะฮะเราเรียกว่า mix กันระหว่าง value กับ momentum อย่างนี้ก็สามารถที่ชนะตลาดได้นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับหรือจะเป็นลงทุนในหุ้นเน้นคุณค่าอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับแต่คุณซื้อเพิ่มถ้าเกิดว่าหุ้นมันยิ่งถูกลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือมีโมเมนตัมที่ลงไปอีกเราไม่ต้องไปซื้อเป็นโมเมนตัมก็ได้ถ้าหุ้นยิ่งตกลงไปเราซื้อเพิ่มนะครับนี่ก็คือสิ่งที่วอเตอร์ชลอสก็บอกนะครับว่า but basically we would like to buy stocks นะครับ which we feel are undervalued and then we have to have the guts to buy more when they go down นะครับก็คือเขาต้องการที่จะซื้อหุ้นที่มันถูกนั่นแหละแล้วก็ซื้อเพิ่มถ้ามันลงไปนะครับถ้ามันลงไปอีกนะครับแล้วเขาก็บอกว่า that's really the history of Ben Graham นะก็คือนั่นนะเป็นประวัติศาสตร์ของ Benjamin Graham เลยที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะซื้อหุ้นที่มันถูกลงถ้ามูลค่ามันเท่าเดิมนะสามารถที่จะซื้อหุ้นที่กำลังตกก็ได้นะครับเราควรจะซื้ออะไรที่มันถูกนะครับเวลาซื้อหุ้นให้ซื้อเหมือนเรากำลังไปจับจ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไม่ใช่ซื้อของที่แพงๆนะครับควรจะซื้อของที่กำลังออนเซลนะครับนี่คือสิ่งที่เบนแกรมบอกไว้วอเตอร์ชลอตบอกไว้วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกไว้นะครับคราวนี้มีงานวิจัยขึ้นมาอีกนะฮะก็คือคนก็ถามว่าอ้าวแล้วหุ้นเน้นคุณค่ากับหุ้นโมเมนตัมเนี่ยมันต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรสิ่งที่นักลงทุนต้องระวังไว้ก็คือถ้าลงทุนแบบโมเมนตัมเนี่ยจะเกิดโมเมนตัมคราชได้นะครับนั่นก็แปลว่าถ้าลงทุนดูกราฟดูอะไรเนี่ยนะครับหรือดูโมเมนตัมขึ้นๆลงๆเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับหุ้นเน้นคุณค่าแล้วเนี่ยนะครับเป็นงานวิจัยนะครับของแดเนียลกับมัสโควิตส์นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อไรก็ตามหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยหุ้นโมเมนตัมจะค่อนข้างไปได้ไม่เท่ากับหุ้นเน้นคุณค่านะก็คือเหมือนกับว่าราคาเนี่ยมันอาจจะสูงพอเกิดวิกฤตปุ๊บมันอาจจะดิ่งลงไปเลยแต่หุ้น VI เนี่ยค่อนข้างจะปกป้องตัวเองจากการที่ราคามันสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อที่หุ้นที่ต่ำๆราคาต่ำๆนะครับเพราะฉะนั้นเส้นด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้น VI เส้นด้านล่างจะเป็นหุ้นที่เป็นโมเมนตัมจะเห็นว่าตรงนี้หลังจากเกิดวิกฤต Great Depression นะครับก็ VI ก็ค่อนข้างที่จะชนะหุ้นโมเมนตัมหลังจากเกิดวิกฤตนะครับสิ่งที่เขาเจอนะครับและนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อช่วงแฮมเบอร์เกอร์นี่เองจะเห็นได้ว่าเส้นด้านบนเป็นเส้นของหุ้นนะครับ VI เส้นด้านล่างจะเป็นหุ้นของโมเมนตัมกลยุทธ์โมเมนตัมนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าจะลงทุนแบบโมเมนตัมก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องผิดนะฮะแต่คุณก็ต้องดูว่ากลยุทธ์แบบนี้เนี่ยจะต้องระวังตรงไหนนะครับตรงไหนจะเกิดอะไรครับคราวนี้เ
ขาก็บอกว่าคุณก็สามารถที่จะผสมนะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ mixing ระหว่าง value กับmomentum นะครับเพราะว่า2อันเนี้ยค่อนข้างจะไปในสวนทางกันตรงไหนที่มี momentum เยอะอาจจะมี VI ที่น้อยเวลาเราเอามาผสมกันอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้นะครับอาจจะทำให้มันโดยรวมแล้วค่อนข้างจะขึ้นไปแล้วมีเสถียรภาพได้อันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับคราวนี้ก็มีงานวิจัยมาใหม่อีกที่หลังๆมานี้บัฟเฟตต์จะบอกว่าชอบลงทุนในหุ้นที่ดีแทนที่จะเป็นหุ้นที่ถูกอย่างเดียวนะครับของ Norvig Marx นะครับปี2013นี่ก็บอกออกมาบอกเลยว่าถ้าคุณใช้ Gross Profit ครับหรือกำไรขั้นต้นเนี่ยหักต้นทุนขั้นต้นเลยเนี่ยหารด้วย Asset หรือสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นตัวจับว่าหุ้นมีคุณภาพไหมเนี่ยใช้ตรงนี้ก็สามารถที่จะชนะตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะชนะหุ้นที่คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะก็คือ Gross Profit หารด้วย Asset ที่น้อยๆเนี่ยนะฮะถ้าเทียบพอร์ตโฟลิโอ2พอร์ตโฟลิโอนี้แล้วเนี่ยหุ้นที่ดีก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีโดยอาจจะไม่ต้องถูกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างที่บัฟเฟตต์ได้เคยบอกไว้นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยใน JFE นะครับPharma French นะครับ Professor Pharma เนี่ยก็ได้รับเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับเขาก็ได้บอกว่าคุณก็สามารถอธิบายนะครับหลังจากที่ได้เห็นว่ามีQualityหรือคุณภาพของหุ้นมีความถูกแพงมีไซส์หรือมีขนาดนะครับรวมทั้งความอนุรักษ์นิยมของบริษัทที่ไม่ลงทุนมากจนเกินไปพวกนี้เนี่ยก็สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของราคาหุ้นได้คุณจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือพอร์ตโฟลิโอนะครับขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ต่างๆก็เช่นตลาดนะครับไซส์ของเขานะครับขนาดของเขาความเป็นหุ้นเน้นคุณค่านะครับความเป็นหุ้นที่มีคุณภาพดีหรือไม่ดีและความอนุรักษ์นิยมของบริษัทหรือของพอร์ตโฟลิโอนั้นๆไม่ลงทุนที่มีสินทรัพย์มากจนเกินไปก็จะค่อนข้างได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น5แฟกเตอร์ตรงนี้ก็เป็นการอธิบายรีเทิร์นของพอร์ตโฟลิโอได้นะครับก็จะมีแฟกเตอร์หลากหลายที่อธิบายผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอหรือของหลักทรัพย์นะครับตอนแรกเนี่ยฟาร์มากับเฟรนช์เนี่ยแฟกเตอร์ที่สำคัญก็จะมีตลาดนะครับมีขนาดแล้วก็มีความเป็นถูกแพงอยู่ตรงนี้ยังไม่มีแฟกเตอร์ทั้งสองอันนี้มาแต่ว่างานวิจัยล่าสุดมีทั้งหมด5แฟกเตอร์นะครับก็ลองเลือกใช้ดูได้ถ้าอยากจะไปเอาอธิบายอัตราผลตอบแทนของหุ้นหรือหลักทรัพย์หรือพอร์ตโฟลิโอนะครับมีงานวิจัยอีกนะครับที่ออกมาบอกว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขาลงทุนเป็นยังไงนะครับเรียกว่าบัฟเฟตต์อัลฟาชนะตลาดจริงไหมนะฮะก็โชว์ผลตอบแทนให้ดูจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ช่วงแรกๆเนี่ยบัฟเฟตต์นะครับจะค่อนข้างได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าดูด้านบนเนี่ยนะฮะช่วงแรกๆที่เขาดำเนินกิจการแต่ช่วงหลังๆมาผลอัตราผลตอบแทนของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าขนาดของบริษัทเขาค่อนข้างใหญ่จะหาอะไรที่ลงทุนที่มันถูกๆมากก็อาจจะหายากนิดนึงละนะครับแต่ที่เขายังได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีอยู่เพราะว่าเขาเก็บเบี้ยประกันมาแล้วเอาเบี้ยประกันเนี่ยที่เรียกว่าโฟลตเนี่ยเอาไปลงทุนต่อนะครับก็สามารถทำให้การลงทุนมีอัตราทดที่เพิ่มขึ้นได้เดี๋ยวในช่วงถัดไปจะเป็นการพูดเกี่ยวกับนะครับบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผมทำเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยก็มีนักวิจัยนะครับนักวิชาการที่ได้ทำการวิจัยไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเห็นคนที่ลงทุนแบบนี้แล้วได้เงินมาเยอะนะครับนักวิจัยก็ได้โชว์นะครับได้ให้เห็นแล้วว่าหลักฐานที่คุณลงทุนแบบนี้ก็สามารถชนะตลาดได้ก็สามารถทำได้นะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปในช่วงถัดไปที่จะเป็นงานวิจัยของผมที่ได้ไปตีพิมพ์มานะครับขอบคุณมากครับ